ครับวันนี้ก็มาดูการสปิดเปลือกนะอันนี้เป็นเปลือกลองเล็กแคสเราสปิดไปเพื่อที่จะให้คนไข้ไปทำ MRI ต้องตัดสองฝั่งให้เป็นใบเว้าตัดทั้งอันนี้ด้านนอกก็ต้องตัดให้สุดครับอันนี้ก็ดีฮะคนไข้ไม่กลัวเลยฮะสบายเลยตัดด้านนอกแล้วต้องมาตัดด้านในอีกทีหนึ่งเครื่องตัดเปลือกของเราก็ดีอย่างคือมันจะไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายครับเพราะว่ามีเครื่องดูดฝุ่นในตัวคนไข้ก็สบายสบายครับผมก็เสร็จแล้วการสปิดเปลือกเดี๋ยวเราก็จะตัดเปลือกออกนะก็จะแยกเปลือกออกแล้วก็พันไว้เหมือนเดิมนะนี่ก็จะมีอุปกรณ์ที่ช่วยทางเหมือนแงะทุเรียนนะยกออกสามารถยกออกได้เลยนะยกขาออกได้แต่ว่าอย่าเพิ่งยกเพราะว่าเดี๋ยวให้ไปเอ็กซเรย์นะครับผมนี่ก็คือวิธีการสปิดแคสหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วก็ใช้อิเล็กทริกพันไว้